ที่นี่คือนครพนมเมืองสุดชิคที่หลายคนอยากเดินทางมาท่องเที่ยวนะคะสุดเขตประเทศไทยเลยค่ะล้อริมฝั่งแม่น้ำโขงและที่สำคัญราตรียามค่ำคืนของที่นี่นะคะสุดชิคสุดๆมีถนนคนเดินที่จังหวัดนครพนมวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปเก็บรายละเอียดถนนคนเดินที่จังหวัดนครพนมและที่สำคัญค่ะมาที่นี่เดินรับลมชมวิวกินเที่ยวที่นครพนมกับอีสานแซ่บทูเดย์ค่ะว่าแล้วเราก็ออกเดินทาง Let's go กันเลยค่ะมาถึงแล้วค่ะคุณผู้ชมที่นครพนมคลิปนี้ต่อจากทริปอีสานแซ่บ Today EP 1นะคะที่เดินเที่ยวกินชมวิวที่จังหวัดนครพนมวันนี้เราจะพักกันที่โรงแรมเล็กๆค่ะคุณผู้ชมชื่อ The Nest ค่ะซึ่งหมายถึงรังนกนั่นเองค่ะคุณผู้ชมเป็นโรงแรมที่น่ารักสุดๆเลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศภายในโรงแรมกันเลยค่ะนี่ค่ะเราพักกันที่604ค่ะว้าวที่พักน่ารักเลยล่ะค่ะคุณผู้ชมนี่ชื่อเดเนสนะคะห้องก็จะประมาณนี้เดี๋ยวเปิดไฟก่อนเดี๋ยวพาคุณผู้ชมมาเช็คอินห้องพักกันค่ะเปิดเข้ามาก็จะมีเคาน์เตอร์บาร์ของเดเนสที่นี่นะคะเขาก็จะเตรียมมาให้แต่วันนี้เราพักเป็นห้อง VIP แล้วก็มีเสริมเตียงเพราะว่ามาด้วยกัน3คนค่ะว้าวห้องพักถือว่าสวยเลยค่ะคุณผู้ชมอันนี้ราคาประมาณเท่าไหร่นะคะ790ค่ะอันนี้คือนครพนมนะคะคุณผู้ชมบรรยากาศวิวคือดีมากนะคะถึงแม้ว่าบรรยากาศจะไม่ได้ติดริมฝั่งแม่น้ำโขงนะคะในโรงแรมที่เราพักแต่ว่าแม่น้ำโขงอยู่ตรงนั้นเองค่ะใกล้ๆเองนะคะบรรยากาศคือดีมากเลยนี่คือนครพนมนะคะใครอยากจะมาเที่ยวที่นครพนมคุณผู้ชมจะเห็นเป็นสุดลูกหูลูกตาเลยนะคะเห็นไหมคะเดี๋ยวไปดูห้องน้ำกันค่ะห้องน้ำนะคะคุณผู้ชมเปิดห้องน้ำเข้าไปว้าวห้องน้ำที่นี่ถือว่าโอเคมากเลยนะคะคุณผู้ชมมีอ่างล้างหน้าให้นะคะแล้วก็มีในส่วนของแยกโซนเปียกโซนแห้งให้ด้วยนะคะสำหรับใครที่เข้าพักด้วยค่ะแล้วก็บรรยากาศรอบนอกนะคะก็จะมีห้องแต่งตัวแยกเป็นสัดส่วนระหว่างห้องพักนะคะแล้วก็ที่นอนเลยแล้วก็ห้องแต่งตัวหลังจากที่เราออกมาจากห้องน้ำก็สามารถมาที่ห้องแต่งตัวได้เลยแล้วก็เป็นกระจกบานใหญ่เลยนะคะสำหรับห้อง VIP ที่นี่นี่คือบรรยากาศโดยรอบนอกค่ะเราจะสามารถมองเห็นวิวทั้งหมด360องศาแบบพาโนรามาเลยนะคะหากเข้าพักที่เดเนสที่เราพักวันนี้เป็นห้อง VIP นะคะราคาจะอยู่ที่790แต่ว่าในช่วงของเทศกาลต้องเช็คราคากับทางโรงแรมอีกครั้งหนึ่งค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวไปต่อที่ถนนคนเดินกันเลยค่ะคุณผู้ชมว่าบรรยากาศจะเป็นยังไงเพราะว่าตอนนี้ก็ใกล้เวลาที่เขาจะเปิดให้เดินที่ถนนคนเดินโดยเริ่มตั้งแต่4โมงครึ่งเป็นต้นไปเลยค่ะถึงแล้วค่ะคุณผู้ชมที่นี่คือถนนคนเดินที่จังหวัดนครพนมค่ะวันนี้สันแซ่บทูเดย์พาคุณผู้ชมมาเดินเที่ยวที่ถนนคนเดินที่จังหวัดนครพนมนะคะถนนคนเดินที่นี่ค่ะคุณผู้ชมเรามาช่วงเทศกาลตรุษจีนนะคะก็จะเห็นบรรยากาศของที่นี่นะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการขายขนมนะคะหรือว่าร้านค้าต่างๆนะคะก็จะมาจัดออกร้านนะคะในช่วงนี้เสื้อผ้าแฟชั่นเยอะมากเลยค่ะคุณผู้ชมเสน่ห์ของจังหวัดนครพนมเลยนะคะบรรยากาศการเดินทางท่องเที่ยวนะคะที่ตลาดหรือว่าถนนคนเดินที่จังหวัดนครพนมถือว่าเป็นอีกหนึ่งที่ที่มีมนต์เสน่ห์มากๆเลยนะคะคุณผู้ชมแล้วก็เวลาเราเดินนะคะก็จะเห็นผู้คนจำนวนมากนักท่องเที่ยวเนี่ยเยอะมากๆเลย
โดยเฉพาะในส่วนของช่วงวันหยุดเสาร์แล้วก็อาทิตย์นะคะก็จะมีนักท่องเที่ยวค่ะเดินทางมาท่องเที่ยวที่จังหวัดนครพนมเป็นอย่างมากเลยเพราะฉะนั้นอีกหนึ่งแลนด์มาร์คแล้วก็ไฮไลท์ที่น่าสนใจนะคะสำหรับการเดินทางมาท่องเที่ยวที่นี่ก็คือถนนคนเดินที่จังหวัดนครพนมค่ะบรรยากาศตอนนี้นะคะคุณผู้ชมอากาศก็กำลังดีนะคะแล้วก็พ่อค้าแม่ค้าค่ะเริ่มที่จะมาจัดร้านเปิดร้านแล้วนะคะส่วนใครที่ชอบสไตล์ในการช็อปหรือว่าซื้อเป็นสินค้าแฟชั่นหรือว่างานต่างๆที่ตัวเองชอบก็สามารถเลือกได้ที่จังหวัดนครพนมค่ะคุณผู้ชมตลาดแห่งนี้เขามีหลากหลายสไตล์มีหลากหลายแนวแฟชั่นให้เลือกด้วยนะคะอีกหนึ่งตลาดค่ะถ้าคุณผู้ชมเดินทางมาที่จังหวัดนครพนมก็แนะนำนะคะให้เดินทางมาเที่ยวที่ถนนคนเดินที่จังหวัดนครพนมได้ค่ะคุณผู้ชมตลาดที่นี่นะคะคุณผู้ชมถือว่ายาวเลยล่ะค่ะคุณผู้ชมเดินได้แบบจุใจได้เลยนะคะถ้าหากมาเดินที่ถนนคนเดินที่จังหวัดนครพนมแต่ว่าในส่วนของการจัดมุมถ่ายรูปต่างๆก็มีตามข้างทางที่เราเดินนะคะคุณผู้ชมใครที่อยากจะแวะถ่ายรูปก็ได้เลยค่ะมีน้องหนูตัวเล็กน่ารักด้วยนะคะติดพินเสียงแคนมนแคนแห่งแดนอีสานค่ะน่ารักมากๆเลยค่ะวันนี้นะคะน้องก็ใส่ชุดจีนน่ารักมาด้วยนะคะบรรยากาศน่าเดินค่ะคุณผู้ชมอากาศเย็นสบายเลยนะคะและที่สำคัญค่ะผู้คนที่มาเดินที่นี่นะคะต่างก็จับจ่ายใช้สอยนะคะไม่ว่าจะเป็นกินชิมหรือว่าเลือกซื้อสินค้าที่เป็นของที่ระลึกได้ค่ะนี่คือหอนาฬิกานะคะที่ระลึกอนุสรณ์ของชาวเวียดนามค่ะคุณผู้ชมเป็นอีกหนึ่งจุดไฮไลท์ที่ใครมาเดินที่ถนนคนเดินตอนเย็นนะคะหรือว่าค่ำคืนที่จังหวัดนครพนมก็จะมาถ่ายรูปที่นี่กันค่ะบ้านแถวนี้นะคะคุณผู้ชมยังคงความเป็นวัฒนธรรมของที่นี่อยู่นะคะยังเป็นบ้านไม้เก่าแล้วก็เป็นบ้านสมัยเก่าค่ะคงความมีเสน่ห์ของคำว่านครพนมแล้วก็เวลาเรามาเดินที่ถนนคนเดินที่จังหวัดนครพนมแห่งนี้นะคะเราก็จะเห็นบรรยากาศชิคๆแบบนี้แหละค่ะคุณผู้ชมที่ชิวๆเลยนะคะแล้วก็เดินไปนะคะซื้ออาหารไปนะคะตามร้านค้าต่างๆก็ชอบชิมได้ตามสบายเลยค่ะคุณผู้ชมคะเสน่ห์อีกหนึ่งอย่างถ้าหากคุณผู้ชมมาเที่ยวที่จังหวัดนครพนมนะคะพลาดไม่ได้ถ้าเที่ยวอีสานต้องเจอกับข้าวจี่ค่ะแล้วก็ไข่ปิ้งนะคะอันนี้นะคะก็จะเป็นร้านนี้เลยอร่อยใครแวะมาเดินที่ถนนคนเดินที่จังหวัดนครพนมนะคะข้าวจี่โบราณมาเลยชอบชิมชิมกินได้ตามสบายเลยค่ะคุณผู้ชมผู้ชมคะไหนๆมาเที่ยวที่ถนนคนเดินที่จังหวัดนครพนมแล้วนะคะทางช่องก็ได้ไปละกระเป๋า1ใบเป็นกระเป๋างานแฟชั่นสวยๆค่ะราคาถูกมาก130บาทเองเลยนะคะคุณผู้ชมคะมาเที่ยวที่จังหวัดนครพนมนะคะซิกเนเจอร์ของที่นี่ก็คือขนมไทยโบราณค่ะมีหลากหลายชนิดเลยนะคะคุณผู้ชมขนมควายลิงค่ะก็จะมีลูกค้าเต็มร้านอะไรนะคุณผู้ชมคะในไหนอีสานแซ่บทูเดย์วันนี้ก็มาเที่ยวที่จังหวัดนครพนมแล้วก็ถนนคนเดินที่จังหวัดนครพนมวันนี้ลูกค้าเยอะเต็มร้านเลยค่ะเป็นขนมสวัสดีค่ะขนมอะไรเอ่ยอันนี้พี่ตักเป็นขนมต้มแดงนะคะขนมต้มแดงน่าจะเป็นซิกเนเจอร์ของที่นี่เลยนะคะขนมที่นี่นะคะขนมร้านใช่ค่ะใช่ค่ะใช่โอเคเดี๋ยวชิมก่อนชิมก่อนคุณผู้ชมคะถ้าหากมาที่นี่นะคะก็แวะร้านนี้ได้เลยค่ะมาถึงนครพนมแล้วต้องกินข้าวจี่เมืองลาวค่ะคุณผู้ชมข้าวจี่เมืองลาวจะอร่อยขนาดไหนนะคะดิฉันแซ่บทูเดย์จะพาคุณผู้ชมกินข้าวจี่ที่เมืองลาวค่ะสวัสดีค่ะมีไส้อะไรบ้างคะมีไส้เดียวจ้ะพี่ไม่ต้องบอกนะครับกินเลยไหมใช่ครับงั้นเราชุดหนึ่งค่ะชอบจะลองชิมเดี๋ยวเติมไปหาลูกเลยอันนี้มาจากลาวเลยเหรอคะลาวเลยค่ะอันนี้เป็นขนมข้าวจี่บาเล่เมืองลาวค่ะแล้วก็เป็นของออริจินอลเลยนะคะคุณผู้ชมมาจากนู่นเลยคนขา
ค่ะก็คนที่นู่นค่ะอยู่ที่คำม่วนเลยเหรอคะใช่ตัวเมืองท่าแขกอ๋ออยู่ท่าแขกเลยนะคะอยู่ที่ท่าแขกเลยถ่ายรูปไหมคะพี่อ่ะเดี๋ยวถ่ายเลยเดี๋ยวจะถ่ายแม่ค้านี่แหละโอเคโอเคสวยๆนะคะใส่ถุงไหมคะอ๋อจะแบบใส่ถุงค่ะโอเคได้ละค่ะเดี๋ยวเก็บภาพหน่อยค่ะซอสค่ะพี่สำหรับคุณผู้ชมนะคะที่เดินทางหรือว่าเดินชิมที่ถนนคนเดินที่จังหวัดนครพนมนะคะแต่ว่าอยากจะออกมาเลี่ยงมาเดินสัมผัสบรรยากาศริมฝั่งแม่น้ำโขงอันนี้ก็สามารถเดินออกมาได้นะคะเพราะว่าจะมีอีกจุดชมวิวค่ะที่คุณผู้ชมสามารถมานั่งมากินแล้วก็ซื้ออาหารมาชิมแล้วก็ทานแล้วก็ชมวิวโขงได้ค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวเดินเลาะริมฝั่งแม่น้ำโขงไปเรื่อยๆชมบรรยากาศไปด้วยชมตลาดไปด้วยนะคะอีกสักครู่เราไปกราบสักการะนะคะพญานาคองค์พญาศรีสัตนคราชค่ะซึ่งเป็นอีกหนึ่งจุดแลนด์มาร์คที่นักท่องเที่ยวนะคะที่มาเที่ยวที่จังหวัดนครพนมแล้วก็มาเดินที่ถนนคนเดินที่จังหวัดนครพนมไปกราบไหว้สักการะขอพรนั่นเองค่ะถือว่าที่นี่นะคะศักดิ์สิทธิ์จริงๆค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมไปเดินค่ะเนื่องด้วยถนนคนเดินเนี่ยเป็นเส้นทางระยะที่ไกลนะคะคุณผู้ชมเดินจุใจเลยค่ะแต่ว่าก่อนที่เราจะเดินที่ถนนคนเดินจนสุดเส้นทางของถนนนะคะคุณผู้ชมวันนี้ก็จะพาคุณผู้ชมไปกราบนมัสการนะคะแล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์นั่นก็คือองค์พญานาคค่ะองค์พญาศรีสัตนคราชนะคะที่ตั้งเด่นเป็นสง่านะคะอยู่ริมฝั่งแม่น้ำโขงค่ะคุณผู้ชมซึ่งถ้าหากใครที่เดินทางมาท่องเที่ยวที่จังหวัดนครพนมเนี่ยไม่ควรพลาดนะคะกับสถานที่แห่งนี้ต้องมาขอพรมากราบไหว้เพื่อขอรับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อธิษฐานเขาบอกว่าที่นี่ศักดิ์สิทธิ์จริงๆนะคะคุณผู้ชมหากมาขอพรค่ะและที่นี่นะคะถนนคนเดินตรงนี้นะคะก็จะมีเสน่ห์ตรงที่คนน่ะจะชอบมาเดินนักท่องเที่ยวจะชอบมาเดินแล้วก็มีร้านขายของมากมายนะคะให้คุณผู้ชมได้เลือกซื้อแล้วก็มานั่งกินอาหารริมฝั่งแม่น้ำโขงนี่ค่ะคือมาถึงแล้วนะคะร้านพญาศรีสัตนคราชค่ะคุณผู้ชมที่จังหวัดนครพนมนะคะได้เปิดลานแลนด์มาร์คหรือว่าลานพญานาคค่ะคุณผู้ชมชื่อลานพญาศรีสัตนคราชเพื่อให้กับพี่น้องประชาชนได้มากราบไหว้ขอพรนะคะและที่สำคัญค่ะก็เป็นสถานที่ที่โล่งกว้างนะคะไม่มีประตูโดยไม่จำกัดเวลาเข้าออกผู้คนจำนวนมากที่หลั่งไหลมาเที่ยวที่จังหวัดนครพนมหรือว่านักท่องเที่ยวก็สามารถมาขอพรกราบไหว้องค์พระญาศรีสัตนคราชนะคะแห่งนี้ได้ค่ะคุณผู้ชมซึ่งอย่างน้อยนะคะการเดินทางมาในครั้งนี้คุณผู้ชมก็มากราบสักการะสักหนึ่งครั้งในชีวิตนะคะหากมีโอกาสก็แนะนำเลยค่ะสีสันของที่นี่นะคะคุณผู้ชมต้องบอกว่าคนเยอะมากๆนักท่องเที่ยวเยอะจริงๆค่ะแล้วก็ในส่วนของการเดินทางมาที่นี่ทุกคนก็อยากจะมากราบไหว้ขอพรองค์พญาศรีสัตนคราชเหมือนกันและที่นครพนมแห่งนี้นะคะเป็นอีกหนึ่งจุดแลนด์มาร์คที่นักท่องเที่ยวให้ความสนใจแล้วก็ให้ความสำคัญมากๆค่ะเพราะว่าหลายคนที่มากราบไหว้ขอพรณที่แห่งนี้นะคะองค์พญาศรีสัตนคราชท่านก็ให้พรสมดังใจปรารถนาหลายท่านค่ะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นนะคะอีกหนึ่งที่ที่ควรมาเลยแนะนำจริงๆอีสานแซ่บทูเดย์แนะนำจริงๆเลยค่ะนอกจ
จากนี้นะคะที่นี่ยังมีพิพิธภัณฑ์ขององค์พระยาศรีสัตนคราชในการก่อสร้างนะคะเราก็จะได้ทราบความเป็นมาว่าเกิดขึ้นได้อย่างไรทำไมถึงต้องสร้างนะคะและทำไมองค์พระยาศรีสัตนคราชต้องเป็นที่แลนด์มาร์คแห่งความศรัทธาของชาวจังหวัดนครพนมนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาที่นี่ต้องมากราบไหว้สักการะบูชานั่นเองค่ะเป็นยังไงบ้างคะคุณผู้ชมการเดินทางมาท่องเที่ยวที่จังหวัดนครพนมเมืองเล็กๆสุดเขตประเทศไทยล้อริมฝั่งแม่น้ำโขงและก็ที่สำคัญยามค่ำคืนราตรีแห่งนี้อีกยาวไกลเลยนะคะแล้วก็ในส่วนของแลนด์มาร์คที่น่าสนใจรวมไปถึงถนนคนเดินที่หลายคนอยากจะมาสักครั้งในชีวิตที่จังหวัดนครพนมอีสานแซ่บทูเดย์แนะนำคุณผู้ชมค่ะหาใครอยากเดินทางมาท่องเที่ยวที่จังหวัดนครพนมอีกหนึ่งโรงแรมที่ราคาไม่แพงมากเกินไปที่เดอะเน็ตก็สามารถเข้าพักได้นะคะถึงแม้ว่าจะไม่ติดกับริมแม่น้ำโขงเท่าไหร่แต่ก็การเดินทางออกมาก็ถือว่าโอเคใกล้กันกับตลาดค่ะแล้วก็ใกล้กันกับสถานที่ท่องเที่ยวหลายๆแห่งนะคะนอกจากนี้นะคะที่นี่ยังมีอุโมงค์ไฟค่ะคุณผู้ชมในส่วนของการเดินทางมาท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลนะคะเทศบาลจังหวัดนครพนมเขาก็จะเปิดอุโมงค์ไฟให้นักท่องเที่ยวได้เก็บรูปเก็บภาพเป็นที่ระลึกนะคะสำหรับอุโมงค์ไฟที่จังหวัดนครพนมวันนี้สันแซ่บทูเดย์ก็จะพาคุณผู้ชมไปเที่ยวชมเก็บรูปบรรยากาศเป็นที่ระลึกที่อุโมงค์ไฟกันค่ะคุณผู้ชมคะพาคุณผู้ชมมาเดินอุโมงค์ไฟที่จังหวัดนครพนมค่ะอันนี้คืออีกหนึ่งจุดไฮไลท์แล้วก็เป็นแลนด์มาร์กนะคะอีกหนึ่งจุดที่จังหวัดนครพนมวันนี้จะพาคุณผู้ชมมาเที่ยวชมแล้วก็ถ่ายรูปเก็บรูปบรรยากาศสวยๆที่อุโมงค์ไฟจังหวัดนครพนมค่ะอุโมงค์ไฟนะคะคุณผู้ชมก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ที่หลายคนมาเที่ยวที่จังหวัดนครพนมนะคะในช่วงของเทศกาลก็อยากจะมาเที่ยวชมอุโมงค์ไฟที่สวยๆประดับประดาด้วยความสวยงามนะคะจากทางเทศบาลแล้วก็ทางเทศบาลเขาก็จะเปิดให้บริการในส่วนของอุโมงค์ไฟนะในส่วนของช่วงเทศกาลต่างๆอุโมงค์ไฟนี่สวยมากๆเลยนะคะคุณผู้ชมหากใครอยากจะมาเก็บบรรยากาศหรือว่ามาเที่ยวที่จังหวัดนครพนมมาเจอช่วงที่เป็นเทศกาลแล้วก็ทางเทศบาลเปิดให้เข้าเยี่ยมชมอุโมงค์ไฟได้นี่ก็ถือว่าสวยสุดๆละค่ะเป็นยังไงบ้างคะทั้งถนนคนเดินทั้งอุโมงค์ไฟแล้วก็การกราบไหว้นะคะองค์พระยาศรีสัตนคราชที่ถนนคนเดินที่จังหวัดนครพนมหากชื่นชอบคลิปนี้นะคะคุณผู้ชมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe เป็นกำลังใจให้กับอีสานแซ่บทูเดย์เดี๋ยวอีสานแซ่บทูเดย์จะพาคุณผู้ชมไปเช็คอินไปท่องเที่ยวที่จังหวัดไหนบ้างเดี๋ยวอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาร่วมรับชมและสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ